ยินดีต้อนรับครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวคำเตือนเกี่ยวกับมหาฝน100ปีจากครูบาเกจิชื่อดังครูบาอริยชาติเกจิดังล้านนาแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณได้เตือนคนไทยให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ดินสไลด์ให้ได้เฝ้าระวังและสังเกตการทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวไม่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกรุณาฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนสติและเตือนการกระทำในแต่ละวันของพวกเรานะครับพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตหรือครูบาอริยชาติแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ว่าช่วงระยะเวลานี้คนไทยควรเฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติเรื่องของน้ำท่วมจะมีฝนตกลงมาปริมาณมากโดยเฉพาะในภาคเหนือให้เฝ้าระวังโคลนถล่มดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจจะทำให้หลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมได้และจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักถล่มเป็นมหาฝน100ปีก็เป็นไปได้นั่นก็คือจะมีปริมาณสะสมนับร้อยปีตกลงมาสู่พื้นที่ที่ประเทศไทยในช่วงนี้ให้เฝ้าระวังและสังเกตรวมทั้งติดตามปริมาณน้ำให้ดีท่านผู้ชมครับใครที่อยู่ภาคเหนือกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปยังภาคเหนือกรุณาเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นั้นครับพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตหรือครูบาอริยชาติยังได้เตือนคนไทยที่คิดจะทำการค้าการลงทุนในช่วงนี้ว่าอย่าประมาทให้มีสติหากว่าชะลอได้ก็ควรชะลอเอาไว้ก่อนเพราะว่าประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 นั้นก็เพิ่งจะคลายตัวประเทศไทยเรารวมถึงนานาประเทศทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจไปตามๆกันทั้งโรคระบาดรวมไปถึงสงครามรัสเซียยูเครนขอให้รอจังหวะและโอกาสที่จะมาถึงอาจจะปลายปี2565หรือต้นปี2566นั้นจะมีแนวโน้มทิศทางการค้าและการลงทุนที่จะดีขึ้นท่านผู้ชมครับใครที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้ถ้าชะลอได้ก็ชะลอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าชะลอไม่ได้ก็เริ่มด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนถ้าหากว่าใครที่ทำธุรกิจอยู่นั้นแล้วเกิดไม่เป็นดังที่คิดเอาไว้คนอ่านข่าวขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะครับทั้งนี้ครับครูบาอริยชาติยังได้เตือนประชาชนทั้งหลายให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยเฉพาะการใช้จ่ายในครัวเรือนควรจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างยิ่งควรมีสติในการใช้เงินเพราะว่าคนไทยนั้นยังมีปัญหาอีกมากด้านปัญหาสภาพคล่องทางการเงินภายในครัวเรือนใช้เมื่อจำเป็นจ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราจะรอดจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้และนี่ครับก็คือคำเตือนและคำแนะนำที่ได้มาบอกเล่าบอกสู่ทุกท่านได้รับฟังกันครับถ้ายังไงก็ขอคนละ1ไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อได้รับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ตลอดไปครับในลำดับถัดไปนั้นจะขอเชิญให้ทุกท่านได้รับฟังประวัติพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายตอนกำเนิดครูบาน้อยใครเล่าจะคาดคิดว่าในการข้างหน้าเด็กชายผู้นี้จะเติบโตขึ้นและเจริญในวิถีแห่งธรรมจนโด่งดังเป็นที่รู้จักในนามครูบาอริยชาติอริยจิตโตต้นบุญผู้ที่มีชื่อเสียงนับตั้งแต่ดินแดนเหนือสุดของประเทศจดแผ่นดินบริเวณด้ามขวานของไทยโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงรายวันศุกร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2524พี่เด็กคนนี้เลี้ยงให้ดีนะโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนผมทำคลอดมาหลายคนยังไม่เคยเห็นเหมือนเด็กคนนี้เลยคุณหมอสุชาติซึ่งเป็นแพทย์ผู้ทำคลอดให้กับนางจำนงอุ่นตะบอกกับนางจำนงเมื่อวันที่บุตรชายคนที่3ของนางได้ลืมตาดูโลกเป็นวันแรกแล้วคุณหมอผู้ทำคลอดก็ขออนุญาตตั้งชื่อให้ทารกแรกเกิดผู้นี้ว่าเก่งในวันนั้นการได้เห็นลูกน้อยซึ่งตนนั้นอุ้มท้องมานานถึง9เดือนเป็นความปิติยินดีของนางจำนงยิ่งกว่าสิ่งใดอีกทั้งลักษณะของบุตรชายที่ได้เพิ่งถือกำเนิดขึ้นผู้นี้ก็ทำให้นางจำนงนั้นรู้สึกภูมิใจไม่น้อย
โดยเด็กชายเก่งผู้นี้นั้นมีลักษณะอันงามยิ่งกล่าวก็คือผิวพรรณผุดพองตาโตใบหูยาวใหญ่นิ้วมือนิ้วเท้าเรียวยาวซึ่งรูปลักษณ์เช่นนี้ตามคำทำนายของคนเฒ่าคนแก่แต่โบราณโบราณได้ว่ากันว่านี่คือลักษณะของผู้ที่มีบุญทารกน้อยผู้เป็นลูกชายทำให้นางจำนงนั้นนึกถึงความฝันอันประหลาดซึ่งเกิดขึ้นถึง2ครั้ง2คราก่อนจะตั้งท้องลูกคนนี้ครั้งแรกนางได้ฝันไว้ว่าได้รับผ้าผืนใหญ่สีขาวนวลตาเมื่อพิจารณาดูก็รู้สึกชอบใจยิ่งนักเพราะว่าผ้าผืนนั้นขาวสะอาดไร้รอยเปื้อนใดๆและครั้งที่2แม่ได้ฝันว่าผลักประตูเข้าไปในห้องนอนเห็นแต่สีเหลืองทองเต็มห้องไปหมดไม่ว่าจะเป็นความฝันที่น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีหรือรูปลักษณ์อันงามของบุตรชายคนสุดท้องก็ตามวันที่เด็กชายเก่งได้ถือกำเนิดขึ้นก็นับว่าเป็นวันแห่งความสุขและความปลื้มปิติของนายสุขและนางจำนงผู้เป็นบิดาและมารดาอย่างที่สุดถึงอย่างนั้นใครเล่าจะคาดคิดว่าในการครั้งหน้าเด็กชายผู้ลืมตาดูโลกในวันที่9มกราคมพ.ศ. 2524ผู้นี้จะเติบโตขึ้นและเจริญในวิถีแห่งธรรมจนโด่งดังเป็นที่รู้จักในนามครูบาอริยชาติอริยจิตโตต้นบุญผู้มีชื่อเสียงนับตั้งแต่ดินแดนเหนือสุดของประเทศจรดแผ่นดินบริเวณด้ามขวานของไทยตลอดรวมถึงต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกย่องคำว่าครูบาหรือต้นบุญนี้ถูกเรียกขานมาตั้งแต่นักบวชหนุ่มผู้นี้ได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพักได้เพียงไม่กี่ปีเป็นครูบาน้อยตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือยังเป็นสามเณรเท่านั้นครูบาอริยชาติได้ให้คติธรรมไว้ข้อหนึ่งว่าอย่าประมาทในธรรมปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้กล่าวเปรียบเปยไว้ว่าการให้ทานไม่เท่าการรักษาศีลการรักษาศีลไม่เท่าการเจริญภาวนาภาวนามีหมายความว่าการทำสติให้ระลึกได้วิธีการภาวนานั้นมีมากมายรวมอากัปกิริยาของเราทั้งนั้นการเดินการนอนการพูดและการกระทำทุกๆอย่างเรียกว่าทุกกิริยาบทเป็นการกำหนดรู้สติเพื่อความอายาตนะของเราต่อสิ่งที่มากระทบไม่ให้สั่นไหวสั่นคลอนโยกเอ็นไปกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องตามรู้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าธรรมชาติของจิตนั้นมันซนอย่างกับลิงตัวของเราอยู่นี่แต่จิตของเราอยู่ที่ไหนไม่รู้เวลาครูบาให้ญาติโยมภาวนาก็จะเตือนอยู่เสมอว่าตัวอยู่นี่ใจก็ต้องอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ที่บ้านเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นห่วงสารพัดอย่างนี้ไม่ใช่การภาวนาแล้วแต่เป็นการภาวนานึกคือนึกไปเรื่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาคิดยิ่งนั่งก็ยิ่งหนักเราเกิดมาเป็นชาวพุทธถือว่าโชคดีมากแล้วยิ่งมีคุณสมบัติทางร่างกายครบอาการ32ก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นตอนนี้เมื่อมีโอกาสให้รีบทำอย่ารอว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าให้อายุมากกว่านี้หน่อยอย่างนี้ขึ้นชื่อว่ามีความประมาทบางคนนั้นยังหนุ่มก็รอให้แก่บางคนพอแก่ก็เกือบทำอะไรไม่ได้แค่จะยกมือไหว้พระก็ปวดแขนแล้วจะนั่งก็ปวดขาไม่ทำสักทีก็ตั้งความหวังใหม่รอไปทำชาติหน้าอย่างนี้เมื่อไรจะหลุดพ้นครูบาอริยชาติได้กล่าวทิ้งท้ายกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ขอบคุณครับครอบครัวคนอ่านข่าว